สวัสดีครับวันนี้เรามาทำยำไข่ดาวกันนะครับเอาพริกกับกระเทียมโขกลงไปก่อนนะเพื่อนๆพริกกระเทียมยำไข่ดาวนะครับเมนูง่ายๆไข่วิธีทอดไข่ดาวก็ไม่ต้องบอกกันแล้วนะน้ำปลานะครับ3ช้อนโต๊ะนะครับใช้ทัพพีตวงเลยนะทัพพีตักข้าวเราเนี่ยแหละมะนาวลูกนึงนะครับมะนาวบีบลงไปเอาเปลือกใส่ไปด้วยนะครับเพื่อซีซัน2ชิ้นแล้ว3ชิ้นบีบมะนาวลงไปครับใส่ชิ้นนึงครับเป็น4ชิ้นลูกนึงพอดีล่ะมะนาวตามด้วยน้ำตาลนะครับ2ช้อนชาครับแล้วเราก็ใส่ผงปรุงรสนะครับ1ช้อนชา2ช้อนชาครับผมใส่ลงไปเรื่อยๆเราก็คนเครื่องปรุงให้เข้ากันอันนี้จะเติมน้ำปลาไปนิดนึงนะครับมันน้ำมันน้อยไปเติมน้ำปลาไปอีก2ช้อนโต๊ะครับนี่ครับคนเสร็จแล้วใส่หอมใหญ่ครับหอมใหญ่ลงไปคนยำกันครับอันนี้ชิมรสไปด้วยแล้วเพื่อนเราก็ลองชิมดูว่ามันอร่อยหรือยังครับนี่ครับแตะขึ้นมาชิมนิดนึงโอ้เสร็จแล้วตามด้วยผักชีฝรั่งแล้วก็ต้นหอมครับถ้ามีขึ้นช่ายก็ใส่ขึ้นช่ายแทนนะครับที่บ้านไม่มีไปเปิดดูตู้เย็นแล้วเราก็ใส่นี่แทนนี่ครับเอาไข่ดาวมาตัดเป็นชิ้นพอดีคำนะครับแล้วก็ราดน้ำยำลงไปโคตรง่ายครับเพื่อนเมนูนี้ทำทานเองได้ที่บ้านนะครับเวลานึกอะไรไม่ออกถ้าจะทำไข่ดาวเฉยๆมันก็เบสิกเกินไปนะครับแล้วก็ทำยำไข่ดาวไปเลยนะดูสีสันน่าทานมากครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับ